มาเลเซียค่ะได้มีการประกาศแบนเรือสินค้าที่มีการติดธงอิสราเอลที่จะแล่นเข้ามาที่บริเวณท่าเรือของมาเลเซียนะคะเพื่อเป็นการตอบโต้กรณีที่อิสราเอลยังคงโจมตีในพื้นที่ฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันทางกลุ่มฮูตีนะคะก็มีการยิงโจมตีเรือสินค้าที่มีจุดหมายปลายทางเดินทางไปที่ท่าเรือของอิสราเอลแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทําให้สหรัฐอเมริกาและพันธมิตร ต้องระดมกำลังมากกว่า10ชาติด้วยกันค่ะในการปกป้องความปลอดภัยในพื้นที่ทะเลแดงภายหลังการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงโดยกลุ่มกบฏฮูตีเพิ่มขึ้นกองทัพสหรัฐก็ประกาศเพิ่มความร่วมมือกับกองทัพของชาติอื่นๆในภูมิภาคภายใต้โครงการนี้เริ่มด้านความปลอดภัยใหม่ที่เรียกกันว่า Operation Post p r o s p e r i t y Guardian ประเทศที่เข้าร่วมค่ะได้แก่อังกฤษบาเรนแคนาดาฝรั่งเศสอิตาลีเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์เซเชลส์แล้วก็สเปนร่วมมือกันมากขึ้นระหว่างกองทัพเรือของแต่ละชาติโดยมีจุดมุ่งหมายก็เพื่อคุ้มครองเรือสินค้าที่ล่องอยู่ในทะเลแดง ลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐย้ำว่านี่เป็นความท้าทายระดับนานาชาติที่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการร่วมกันซึ่งการโจมตีของกลุ่มฮูตีที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นการคุกคามการค้าเสรีความปลอดภัยของลูกเรือและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเพราะว่าทะเลแดงมีความสำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศราวร้อยละสิบของการค้าโลกทั้งหมดเพราวาต้องผ่านทะเลแดง คลองซูเอสซึ่งเชื่อมต่อทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงแล้วก็เป็นเส้นทางทางทะเลที่สั้นที่สุดระหว่างเอเชียและยุโรปเส้นทางอื่นรอบๆบแหลมกูดโฮปของแอฟริกาใต้จะทำให้การเดินเรือเนี่ยจะต้องล่าช้าไปอีกราว2-3ถึงวันและที่สำคัญต้นทุนในการเดินเรือและการขนส่งก็จะเพิ่มสูงขึ้น กบฏฮูตีในเยเมนค่ะได้โจมตีอิสราเอลด้โดรนและจะรวดนับตั้งแต่สงครามในชนวนกาซาปะทุขึ้น และยังมีการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงเพื่อสกัดกั้นไม่ผ่านเข้าไปสู่ท่าเรือของอิสราเอลแล้วขู่ได้ว่าจะไม่ยอมให้เรือสัญชาติใดก็ตามแล่นผ่านทะเลแดงไปยังอิสราเอลได้อย่างปลอดภัยเว้นแต่เรือบรรทุกสินค้านำความช่วยเหลือไปอยังประชาชนในชนวนกาซาเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ผ่านไปได้ ตั้งแต่นั้นมาก็มีเรือหลายลำถูกโจมตีโดยล่าสุดก็คือเรือขนส่งสินค้าของทางบริษัทฮาปปัคลอยสัญชาติเยอรมนีบริษัทเดินเรือขนาดใหญ่ต่างก็เริ่มที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงและลคงสุเอสกันแล้วแต่ว่าล่าสุดค่ะ ทางด้านของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมผู้นำของมาเลเซียระบุว่ามาเลเซียมีคำสั่งห้ามเรือขนสินค้าติดธงชาติอิสราเอลเข้าเทียบท่าในประเทศเพื่อเป็นการตอบโต้กรณีที่กองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลหรือ IDF ยังคงเดินหน้าโจมตีชนวนกาซาต่อเนื่องพร้อมกับให้เหตุผลได้ว,ว่าเป็นการกระทําที่เพิกเฉยต่อหลักพื้นฐานด้านมนุษยธรรมและประกาศให้มีผลทันทีพร้อมแสดงความเชื่อมั่นด้วยว่าการตัดสินใจนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าแต่อย่างใดซึ่งรัฐบาลของมาเลเซียค่ะตัดสินใจห้ามและเพิกถอนการอนุญาตให บริษัทเดินเรือของอิสราเอลนำเรือเข้ามาเทียบท่าเรือทุกแห่งของมาเลเซียแล้วนี่คือความเคลื่อนไหวของชาติล่าสุดนะคะที่มีต่อสงครามความบุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ฉนวนกาซาส่วนทางปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะทางคุณเกียรติรัชโน ก็เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและหากว่าสงครามมีความบุญแรงมากยิ่งขึ้นก็จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางในการเดินเรือเพื่อไม่ให้สินค้าของไทยได้รับผลกระทบแต่อาจจะทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายระหว่างเรือเนี่ยสูงขึ้นโดยในช่วงบ่ายของวันที่21ธันวาคมนี้ก็จะมีการประชุมออนไลน์กับทางสภาขนส่งทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่า สอรทเพื่อเตรียมแผนในการรองรับมั่นใจนะคะว่าการส่งออกของไทยในปีนี้คงยังไม่น่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความบุนแรงในพื้นที่ทะเลแดงมากนักแต่หากรุนแรงขึ้นก็จะนำกลับมาทบทวนอีกครั้งเพื่อปรับแนวทางในการส่งออกค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยคะ่ะ